เอาละสวัสดีทุกคนกลับมาใหม่ครั้งกับชาแนลปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Clash Royale นั่นเองแฮ่ตอนนี้นะครับเกม Clash Royale ได้มี challenge ผลุดขึ้นมานะครับซึ่งตอนแรกมันจะเป็น challenge ให้เล่นแบบเป็นขั้นบันไดอะไรอย่างนี้อันที่2จะเป็น Double Elixir นะครับครั้งเนี้ยผมเล่นมาถึง Triple Elixir challenge แล้วพอเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกจนต้องอยากจะแชร์กับทุกๆคนได้ดูกันนั่นเองเอาละซึ่งเป็น Triple Elixir Challenge เนี่ยคือว่าปกติแล้ว Elixir นี่มันจะขึ้นในระดับหนึ่งใช่ไหมครับพอถึง1นาทีมาร์คสุดท้ายมันจะเป็นคูณ2แต่ในโหมดนี้จะเป็นในรูปแบบคูณ3ตลอดเวลาซึ่งเด็กที่ผมจัดมานะครับก็จะมีทั้ง Mega Knight Royal Recruit Poison Archer Zap Earthquake Tesla แล้วก็ Electro Dragon ครับคือเด็กเนี้ยคือตอนแรกอะผมไม่ได้คิดจะใช้เจ้า Earthquake หรอกEarthquake เนี่ยผมใช้ล็อกใช้เจ้าล็อกเนี่ยเป็นแทน Earthquake อันนี้แต่ว่าพอเจอคนที่แบบว่ามันเล่นเน้นบ้านเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องการ Earthquake นะครับในการที่จะทำลายพวก building ต่างๆและถ้าไม่พอเรายังมี Poison อีกก็ถือว่าโอเคนะคอนเซ็ปต์ของเด็กนี้นะครับคือการไม่บุกฝ่ายฝั่งเดียวจะเป็นการบุกทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันใน Elixir ที่แบบว่าเหมาะสมว่าแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่าElixir Challenge อีเวนต์ลุยผมเล่นได้6รอบถ้าชนะนะก็จบเลยโอเคการเล่นจะเป็นเหมือนกับการเล่น Challenge ก็คือว่าคนเราจะมี Elixir จะเป็นเลเวลจำกัดไว้ที่9นะครับผมขอเริ่มที่ Tesla ก่อนเลยละกันตอนที่ Elixir จะไม่คุ้มแล้วก็เล่น Electro Dragon นะครับไว้ทางนี้ทางเขาบุกด้วยการใช้ Lumberjack ผมก็จะเล่น Royal Recruit ไว้ข้างหลังโอยอลิครูทนี่จะมีความเก่งนะผมว่าแล้วเราก็จะเล่นเจ้าอาร์เชอร์เพื่อทำการสปลิตออกเป็น2ทางนี่อ้าวของเขาเล่นอันนี้คู่กันผมก็จะต้องเล่นแซปเพื่อที่ผมจะได้วางเทสลาได้ตัวนี้ก็จะต้องโดนกับอิเล็กโทรดราก้อนของผมอิเล็กโทรอุ้ยผมโดนบอลลูนมาครั้งนึงแต่ไม่เป็นไรผมก็จะบุกต่อครับคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกคือการบุก2ทางพร้อมกันทางซ้ายมีอิเล็กโทรดราก้อนถึง2ตัวทำการช็อตซอกแซะซอแซะผมจะใช้แซปเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ตัวของผมมันสามารถชนะได้ผมต้องรีบเล่นเอลิเซอร์ครับจัดไปผมเล่นเทสลาไปตรงกลางดีกว่าเอาละเล่นบอลลูนมาปื้อเผาไปด้วยผมน่าจะโดนในเจ้านั้นเล่นงานได้แต่ไม่เป็นไรผมยังมีอาร์เชอร์คอยเดฟว้าตุ่มตายแต่ไม่เป็นไรเลโทรดราก้อนช่วยเราไว้อยู่ผมจะใช้แซปไว้ทีหนึ่งก่อนครับเปี้ยงพอแซปเสร็จแล้วก็จะโดนเอลิโกดากอนเราเล่นงานได้โอ้ยมันเป็นการเล่นโหมดที่แบบว่าต้องใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นการบวกที่เร็วมากโอ้ยได้อยู่โอเคผมจะไปคู่กับเอลิโกแล้วกันนะไปคู่กับฝั่งซ้ายผมจะใช้แซปทีหนึ่งก่อนเพื่อทำให้มันโดนอิเล็กโทรดากอนผมค่อนข้างที่จะเจ็บในทีเดียวเอาล่ะทีเราจะไปตรงกลางเลยละกันต้องเล่นเร็วนิดนึงละตบตับดับเบิ้ลผมเอาเทสลาไปตรงนี้แล้วก็ลงอิเล็กโทรดากอนเข้าไปครับทีนี้มันก็จะโดนการบุกแบบมากเผาบ้านเลยแต่ก็ไม่ทันนะชนะไปก่อนว้าไม่รู้จะพูดไปด้วยแล้วก็จะเล่นไปด้วยได้ยังไงอะนะชนะไปแบบ 3-0 ถึงแม้ว่าบ้านเราจะบาดเจ็บบ้างแต่สิ่งสำคัญคือการทำลายบ้านหลักมันให้ตายโอเคเราก็ชนะไปได้เปิดกองสบายสบายครับแบทเทิลต่อเลยดีกว่ามันเป็นโหมดที่เล่นค่อนข้างง่ายนะผมบอกเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเราแพ้ชนะก็ไม่เกี่ยวอะเราก็แค่ต้องเล่นเท่านั้นเองครับผมเล่นเทสลาไว้ก่อนแล้วก็เล่นอาเชอร์ไว้นี่ต้องกัดระยะให้ดีๆเมกาไนต์ต่อเดี๋ยวเอลิเซอร์ล้นโอเคศัตรูนี่ยังไม่เล่นอะไรเลยครับผมเล่นปาบเข้าไปเข้าให้การที่มีโล่อยู่แล้วก็แซบมันเลยเปี้ยงคุ้มค่าไปเสริมเมกาไนท์ครับแล้วก็เล่นอันนี้เสริมไปเยอะแล้วยอมโดนก็ได้ช่างมันผมเผามันดีกว่าโอเคบานสายแตกทีนี้รอยัลรีครูทไปอีกรีครูทซ่าจิ้มมันนี่ก็ได้ทำมาเลยคิดจะเอาไอ้กล่องไอ้เจ้าว่านั่นมาทำเป็นตัวขวางสินะแซปมันเปี้ยงสวยงามอาเชอร์ไปตรงกลางปึ๊บ
โอ้โหมีเรทมีเรทแล้วก็ไปอีกรอยัลรีครูทแบบตรงหน้าลุ้น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 เผามันเลยชนะแล้วปูมแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเราก็ได้3ถ้วยอีกแล้วนะครับโอเคชักมีความฮึกเหิมกับเด็กคือชอบเด็กนี้มากเลยอ่ะคือชอบตรงที่ว่า Royal Recruit มันเป็นตัวเด่นไงผมเป็นหนึ่งในคนที่ชอบ Royal Recruit อยู่แล้วแต่มันหาเด็กเล่นแบบใส่เข้าไปยากการที่เล่นแบบนี้ทำให้ผมแบบมันใช้ได้ดีจริงๆครับแบทเทิลต่อเอาละมาเจอกับ Taylor Swift นะครับแต่ผมก็จะไม่ใจอ่อนนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นนักร้องแต่ผมก็ไอเอาใจอ่อนกับนักร้องไม่ได้ครับมาละมาข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยเสริมด้วยอาเชอร์ยังไม่พอเอิร์ทควีกมันเลยโอ้ยเดินเข้ามาหน่อยเดินเข้ามาหน่อยโอเคอย่าลืมฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวกระไนไปข้างหลังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมาเผามันครับเอาเนี่ยพอแซปต่อปักให้มันอยู่ในวงของการเผาไปเรื่อยๆครับอุ้ยมันไม่โดนวิสาดเซ็งมากเลยต้องคาววิสาดให้ได้โอเคคุ้มค่าอีกนิดนึงไปเลยเมกาไนท์2ตัวขับเข้าไปอิเล็กโทรดราก้อนได้เวลาของคุณแล้วล่ะทำการเผาอุ้ยเป็นการเผาที่คุ้มอุ้ยดับเบิลกระโดดทับปั๊บปึ๊บปั๊บไปเลยรอยัลรีครูทตอนที่มันกำลังเล่นฝั่งนั้นอยู่เราแอบไปฝั่งขวาด้วยเลยละกันดับเบิลเมกาไนท์กับรอยัลรีครูทครับผมดับเบิลไม่พอเป็นทริปเปิลเมกาไนท์ไปเลยเอิร์ทควีกมันซะตุบๆๆๆๆๆแล้วก็กระโดดทับพังๆอย่างรวดเร็วทริปเปิลเมกาไนท์ครับเจ๋งจริงๆ Taylor Swift บ๊ายบายนะครับชนะอีกแล้วทีนี้ก็ไม่รอช้าสิไปต่อเอาให้ได้เจมเลยละกันชอบเด็กนี้มากเลยอ่ะสิ่งสำคัญคือ Royal Recruit ผมว่าผมเล่นไว้เลยละกันเพื่อเอลิเซอร์ให้มันคุ้มค่าที่สุดพยายามอย่าให้เลเซอร์ล้นนะครับเก็บไปปากโอเคมาอย่างเงี้ยผมพร้อมเผาอยู่แล้วเผาเอิร์ทเควกด้วยอ่ะเสริมให้เผื่อข้องใจไปมีฟรีซด้วยบุย มีฟรีซด้วยเผาต่อผมมาพร้อมเผาคุณอยู่แล้วล่ะครับทับมันเลยเอาแล้วฝั่งซ้ายคุณจะไม่เดฟหรอครับอุ๊ยอุ๊ยเน็ตหลุดเน็ตหลุดมีเน็ตหลุดเน็ตหลุดก็มาเหอะไม่สนอ่ะผมไม่สนไอ้เจ้าไอ้นั่นหรอกผมจะบุกฝั่งซ้ายให้หนักคือมันคงไม่รู้หรอกนะว่าผมมันเล็งซ้ายอยู่ไม่ได้จะเล็งขวาหรอกต้องระวังฟรีซมันด้วยนะเพราะมันมีฟรีซนั่นไงเมกานายเตรียมทับวิสาทั้งคู่นี่ไงติ๊กปึ๊กนี่ตีต่อมาแล้วอาเชอร์มันไม่สามารถที่จะต้านทานผมได้หรอกไปอีกรอยัลรีครูทสึเผามันเลยเอิร์ทควีกพอยซันยังไม่พอช็อตแซปอีกเปี้ยงอังจังงังอาเชอร์เสริมเข้าไปอีกโอ้โหรอยัลรีครูทกี่ตัวครับน่ะรอยัลรีครูทกี่ตัวครับนั่นถือธงยอมแพ้เลยผมก็ทำการอีโมทร้องใส่โอเคครับเป็นเด็กที่สนุกจริงๆเลยนะผมต้องขอยอมรับเลยอีก2ตาดูนะว่าเราจะชนะรวดเลยหรือเปล่าผมมามีการสตาร์ทอัพเยอะเว้นแต่ว่าถ้าเริ่มมาได้สเปลเลยก็จะเสียแบบเซ็งๆนิดนึงนะเออดราก้อนไปเลยไหมกันไหนมันไส้เข้าฐานที่มันไม่เล่นอะไรเลยเอิร์ทควีกมันมีเมกาไนด้วยเมกาไนต้องไปพร้อมกับอาเชอร์อยู่แล้วแล้วก็ไปกับอิเล็กโทรดราก้อนโอ้ลืมไปมันถึงไม่ไรจอดมันคือการชิ่งครับมันคือการชิ่งบอลลูนมาผมมีเทสลาคุณจะว่ายังไงล่ะแล้วผมก็มีรอยัลรีครูททีนี้บ้างตรงกลางได้แล้ว
อิเล็กโทรดราก้อนตัวที่3ครับทริปเปิลอิเล็กโทรดราก้อนช็อตเซฟๆบอกให้นะสปาร์กี้คุณไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะว่าการช็อตของอิเล็กโทรดราก้อนจะหยุดการชาร์จของสปาร์กี้ครับทำให้มันต้องเริ่มชาร์จใหม่คือมันจะไม่ได้ยิงเลยถ้ามันโดนอิเล็กโทรดราก้อนยิงไปเรื่อยๆชนะรวดชนะใสหัวใจวัยรุ่นนะครับเปิดกล่องเข้าไปรางวัลสุดท้ายคือได้เจม15เจมมันไม่รอช้าครับแบทเทิลเลยเจอคนเลเวล8ครับแต่ผมจะไม่ลงไอ้นี่เลยแล้วกันปาร์ตี้อีกแล้วผมอะเตรียมอิเล็กโทรดราก้อนมาเพื่อการนี้เลยอะไรตัวที่คุณปล่อยมาทั้งหลายนั่นนะมันแพ้ทางไอ้นี่หมดเลยอะผมแซฟไว้ก่อนอุ้ยกดผิดทางหนีแย่เลยโอ้แต่มันไปทางซ้ายเยี่ยมกระโดดทับเอาเทสลาไว้เฮ้รู้สึกว่าบ้านคุณจะพังนะไปบุกทับอิเล็กโทรดราก้อนเสริมร่างแซบปึบเผาอีกมันโดนอิเล็กโทรดราก้อนผมเล่นงานจนไม่ได้เป็นจะทำอะไรกินแล้วเผาแล้วก็จบอีทมีชุดเดียวตึ้งบ้านผมยังไม่พังเลยแม้แตกอะหรือไม่โดนแตะเลยแม้แต่ทีเดียวเฮ้ยรอยัลรีครูทเทพเจ้ามันคือเทพเจ้าครับโอเคก็จบนะครับชาเลนจ์คอมพลีทโอ้โหผมเลยอยากจะโชว์ไอ้ดับเบิลเลเซอร์กับแรมอัพชาเลนจ์ผมมากเลยผมขอบอกเลยนะว่าผมเล่นพวกนี้ได้โดยที่แบบแทบจะไม่แพ้เลยสักตาหนึ่งอะครับแพ้ไปอยู่ตาเดียวเท่านั้นอะตาที่ได้โดนที่คนมันใช้บ้านเยอะๆผมแพ้ผมก็เลยต้องเอาเอิร์ธเควกมาแต่พอเอาเอิร์ธเควกมาไม่มีใครเล่นบ้านกับผมเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเราชนะมาตลอดได้รับเทียร์อันล็อกนะครับ2ระดับเคลมกล่องเข้าไปได้รู้สึกได้ปริ้นมานะครับและนี่เคลมรู้สึกเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรได้ legendary หน่อยก็ดีนะอยากได้อยู่เหมือนกันไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอู้ได้ก็บินบาเรลมาโอเคสวยงามมากๆเดี๋ยวรอให้ถึงระดับ10ผมจะได้ Arm Tower Skin ผมต้องทำการซื้อ Battle Pass หรือว่า Pass Royal นั่นเองซึ่งผมไม่ซื้อหรอกก็จบกันไปนะครับกับการเล่นเจ้าชาเลนจ์อันนี้นะครับด้วยเด็กอันนี้เลยผมขอบอกเลยมันเก่งมากๆจริงๆอ่ะคือความเจ๋งของมันอยู่ที่ว่าการบุก2ทางในเวลาเดียวกันสมมุติว่าคู่ต่อสู้เขาบุกทางเดียวแล้วกันแบบเยอะๆผมยังมีเมกาไนท์ทับผมยังมีพอยซันผมมีแซปผมมีอิเล็กโทรดราก้อนแล้วผมก็จะแบบว่าเอาไอ้เจ้าไอเดียเทสลาเนี่ยแอบๆไว้คือเมื่อไรก็ตามที่เขาหวังจะพึ่งการโจมตีอย่างบอลลูนหรือว่าพวกอะไรที่มันโจมตีบ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีไอ้เจ้าเทสลาเนี่ยแหละเป็นตัวคอยดึงมันแล้วก็เอาอาร์เชอร์ช่วยยิงหรือว่าเอาอิเล็กโทรดราก้อนช่วยช็อตคือในการเล่นโหมดเนี้ยอิเลเซอร์มันไม่ค่อยมีแบบอิเลเซอร์จ่ายเยอะมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่ามันเติมได้เร็วอยู่แล้วอะและยิ่งเราเอาแบบว่าเติมเร็วเขาเอาตัวที่แบบว่าเล็กๆมาเยอะๆนะมันจะโดนพวกแซปพอยซันหรือว่าเอิร์ธเควกผมขยี้ทิ้งได้หมดหรือไม่ก็เมกาไนท์ทับมันเลยถ้าแบบว่าเขาเน้นพวกวิสาดเป็นหลักเมกาไนท์นี่คือตัวขยี้พวกตัววิสาดเลยล่ะก็ประมาณนี้นะครับกับชาเลนจ์ในครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานประมาณนึงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวผมอะสนุกมากเลยครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน